สวัสดีค่ะแฟนเพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกวันนี้ครูแวมมาตอบคำถามเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับคอร์สเรียนคอร์สใหม่ล่าสุดของครูที่ชื่อว่า Dear Diary นะจ๊ะเข้าใจว่ามีคนใหม่ๆสนใจอยากเรียนภาษากันเยอะนะคะอยากสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะและคำถามอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ที่ทางเราได้รับก็คือเรียนแล้วการันตีไหมว่าพูดได้ถ้าคุณถามคำถามนี้มาแปลว่าคุณมีความตั้งใจคุณอยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริงๆไม่อยากเสียตังค์ฟรีไม่อยากเสียเวลาฟรีอยากเรียนภาษาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูแบมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสั้นๆนะคะนักเรียนขาการการันตีนะคะฟังดีๆนะไม่มีใครสามารถการันตีสิ่งที่เรียกว่าทักษะได้ฟังดีๆนะคะคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจยังถามหาเรื่องการการันตีครูแบมจะเอาเรื่องจริงมาพูดนะคะครูแบมจะไม่พูดเพื่อแบบอยากขายคอร์สเรียนอยากแบบให้นักเรียนสมัครเรียนไม่เราจะพูดเรื่องจริงนะคะนักเรียนขะสิ่งที่เรียกว่าทักษะอยู่ที่การฝึกของตัวเราเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนสิ่งที่เรียกว่าทักษะอยู่ที่การฝึกของตัวเราไม่มีใครการันตีทักษะของใครได้เพราะมันอยู่ที่การฝึกล้วนๆนะคะนักเรียนหาคือมันเป็นอย่างนี้มันมีโรงเรียนที่เขาการันตีว่าคุณเรียนแล้วพูดได้แน่นอนถ้าคุณพูดไม่ได้เขาคืนเงินคุณจ่ายเงินเขาหลักแสนถ้าคุณพูดไม่ได้เขาคืนเงินนะแต่การการันตีของเขาเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้การการันตีของเขาเนี่ยคือเวลาคุณลงคอร์สเรียนเนี่ยคุณจะต้องเรียนกับเขาตั้งแต่ต้นจนจบคือระยะเวลาปีกว่าถึง2ปีโรงเรียนที่การันตีจริงๆนะเขาจะจัดคอร์สให้คุณเลยจากทักษะที่คุณมีวันนี้จนถึงสื่อสารได้ส่วนมากนะต่ำสุดก็คือประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งต่ำสุดที่ต้องเรียนสูงสุดก็คือประมาณ2ถึง3ปีนะคะแล้วระบบการเรียนของเขาจะมีการ track ก็คือมีการติดตามคือเขาจะมีระบบเช็คเลยว่าใน1สัปดาห์คุณเข้าเรียนกี่ชั่วโมงคุณเข้าฝึกกี่ชั่วโมงการเรียนของเขาไม่ใช่การเรียนแบบครูมาสอนแต่เขาเป็นการเรียนผ่านมีเดียมีการให้ฝึกฟังภาษาอังกฤษเข้าห้องแลบให้ฝึกพูดตามแล้วการเข้าห้องแลบมันจะมีระบบในการ track ติดตามเลยว่าคุณฝึกกี่ชั่วโมงทีนี้การการันตีของระบบโรงเรียนแบบนี้ที่เจ๋งมากๆที่เขากล้าการันตีจริงๆอ่ะเพราะเขาสามารถเช็คได้เลยว่าคุณฝึกหรือเปล่าคุณฝึกตามจำนวนที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าเขาจะมีขั้นต่ำว่าคุณต้องเข้าเรียนเข้าฝึกกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์และคุณเรียนจนจบจำนวนที่เขากำหนดไว้ไหมจะ1ปีครึ่ง2ปีครึ่งอะไรก็ว่าไปถ้าคอนดิชันของคุณตรงตามนั้นคุณเรียนตามจำนวนชั่วโมงเข้าฝึกตามจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำที่เขากำหนดแล้วและเรียนตั้งแต่ต้นจนจบแล้วคุณยังพูดไม่ได้เขาจะการันตีคืนเงินนั่นเป็นระบบการันตีแบบการันตีจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณเข้าเรียนตามระบบขั้นต่ำของเขาเข้าฝึกตามจำนวนชั่วโมงที่เขากำหนดและคุณเรียนต่อเนื่องจนจบตามจำนวนที่เขากำหนดจะปี2ปีก็ว่าไปยังไงคุณก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้เขาถึงกล้าการันตีเพราะปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งสื่อสารได้อยู่ที่จำนวนชั่วโมงฝึกที่มากพอและการฝึกที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าข่ายแค่2ข้อนี้จำนวนชั่วโมงฝึกคุณถึงคุณทำต่อเนื่องได้มากพอ 100% ยังไงก็สื่อสารได้โอเคป่ะโอเคไหมคะทีเนี้ยคนที่ถามเรื่องคอร์สไดอารี่ไอเดียไดอารี่คอร์สล่าสุดของครูที่ครูเพิ่งเปิดรับสมัครที่แบบนักเรียนใหม่สามารถเรียนได้เปิดมาเพื่อ นักเรียนใหม่มันเรียนเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะทีนี้เนี่ยเราจะไม่การันตีเพราะเราไม่รู้ว่าคุณจะลงมือฝึกหรือเปล่าระบบการเรียนของเราเป็นการเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มปิดใน Facebook ใช่ป่ะเหมือนที่เราทำมาทุกคอร์สนั่นแหละมันไม่มีระบบแทร็กค่ะคือเราไม่รู้ได้เลยว่าคุณจะเข้าฝึกตามจำนวนชั่วโมงที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเข้าใจป่ะแต่ถ้าคุณเข้าฝึกตามจำนวนชั่วโมงที่ต้องฝึกอะยังไงคุณก็สื่อสารได้สำหรับคนที่มีคำถามแบบนี้นะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นแฟนเพจใหม่หรือคนที่แบบเพิ่งรู้จักกันอะครูแบมแนะนำให้คุณไล่ดูข้อมูลในเพจนี้นะเพจเนี้ย
เรามีจำนวนนักเรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษกันได้จริงๆจากระบบการฝึกแบบนี้เยอะมากทุกคนคนใหม่ๆนะคุณเข้าไปดูในช่อง Reels หน้าเพจครูมันจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Reels คุณเข้าไปดูนะคะพวกเนี้ยครูแบมรวบรวมไว้นักเรียนที่พูดอังกฤษได้จากการเรียนออนไลน์ในระบบแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะปีละแบบหลายร้อยคนมากแล้วจากข้อมูลของทีมงานที่แจ้งครูมาอันนี้ครูไม่รู้นะว่าทีมว่าข้อมูลมันแบบถูกกรองมาขนาดไหนแต่ทีมงานเขาไปสำรวจมาว่าตอนเนี้ยที่เป็นเพจสอนภาษาอังกฤษหรือเป็นการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะมีแค่เพจเราเท่านั้นแหละที่สามารถโชว์ผลลัพธ์นักเรียนออกมาได้เยอะที่สุดหรือถ้าเกิดใครเจอที่ไหนโชว์ผลงานนักเรียนออกมาได้เยอะกว่านี้ก็บอกเรามาได้นะคะแต่ณวันนี้เป็นเพจเป็นข้อมูลที่ทีมงานแจ้งครูมาแบบนี้บอกครูพูดได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขาไปเซอร์เวย์มาไม่มีที่ไหนเลยที่เอานักเรียนออกมาพูดภาษาอังกฤษได้ให้เห็นได้กันแบบเยอะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราไม่ได้การันตีเพราะว่ามันการันตีไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่านักเรียนจะฝึกหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราสามารถการันตีได้ในคอร์ส Dear Diary นะสำหรับนักเรียนใหม่นะคะฟังดีๆนะสิ่งที่ครูการันตีได้เลยคือถ้าวันนี้คุณเป็นนักเรียนใหม่คุณเป็นคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้คุณเรียนภาษาอังกฤษมาเยอะหรือคุณไม่มีพื้นฐานเลยหรือคุณแบบสื่อสารอะไรไม่ได้อะสิ่งที่คุณจะได้จากการเรียน2เดือนในคอร์ส Dear Diary นี่คือครูการันตีเลยนะคะว่าคุณจะเข้าใจภาษาอังกฤษแบบใช้งานได้จริงมากกว่าที่คุณเคยเรียนมาทั้งชีวิตอันนี้ครูการันตีได้ครูกล้าการันตีเพราะนี่เป็นแบบเป็นสิ่งที่ครูควบคุมได้คือเรื่องของเนื้อหาเรื่องของคุณภาพของคอร์สครูกล้าการันตีเลยว่าคุณได้มากกว่าทั้งชีวิตของคุณที่เรียนภาษาอังกฤษมาอีกเพราะถ้าทั้งชีวิตคุณที่เรียนภาษาอังกฤษมามันคุณได้มากจริงๆวันนี้คุณไม่มาหาคอร์สเรียนละเข้าใจปะอันนี้เรากล้าการันตีคุณภาพของเนื้อหาของสิ่งที่เราจัดมาให้นะคะและสิ่งที่เรามีให้นักเรียนอ่ะสิ่งที่นักเรียนเราทุกคนเขาเรียนกันแล้วสื่อสารได้อ่ะเพราะว่าเรามีบทเรียนที่ทำให้นักเรียนได้ลงมือฝึก3บทต่อสัปดาห์เป็นเนื้อเรื่องให้ฝึกฟังฝึกพูดและเรามี study plan ให้ study plan คือแผนการในการลงมือทำแต่ละวันนี่คือสิ่งที่จะทำให้นักเรียนพูดได้คือบทเรียนที่ใช้ฝึกฟังพูดนอกจากที่ครูสอนแล้วนะมีการฝึกฟังฝึกพูดและมี study plan ให้ว่าแต่ละวันคุณต้องทำยังไงบ้างตรงนี้แหละถ้าคุณสามารถทำตามได้แค่ฝึกเข้ามาในบทเรียนฝึกฟังฝึกพูดตามจดลงไปในสมุดตัวเองถึงเวลาเรียนก็เข้ามาเรียนเจอครูในแต่ละวันฝึกตาม study plan ถ้าคุณทำแบบนี้ได้คุณก็สื่อสารได้แต่นี่เป็นสิ่งที่ครูการันตีไม่ได้ตามหลักความจริงเพราะครูไม่รู้ว่าคุณจะเข้าทำตามแพลนหรือเปล่าถ้าคุณเป็นโรบอทหรือคุณเป็น AI แบบคุณครูสามารถโปรแกรมคุณได้ว่าให้คุณทำตามนี้ไปๆอ่ะครูก็กล้าการันตีแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะทำตามหรือเปล่านึกออกไหมคะการที่เราไม่การันตีเพราะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณภาพเราไม่ดีแต่เพราะเราควบคุมการฝึกของคุณไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถพูดได้เลยว่าคนที่ฝึกตามกระบวนการนี้มาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วเรามีผลลัพธ์ให้เห็นบนเพจเต็มไปหมดนี่คือสิ่งที่เราทำมาตลอดนะคะสำหรับนักเรียนใหม่ที่แบบครูเข้าใจแหละว่าการทำหาการันตีของคุณคือคุณกลัวว่ามันจะไม่ได้ผลเพราะว่ามันเคยเรียนมาเยอะแล้วหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่มากกว่าการการันตีเนี่ยให้คุณดูผลลัพธ์ที่ผ่านมาว่านักเรียนที่เขาเรียนกับครูหรือนักเรียนที่เขาเรียนระบบแบบนี้กับเพจนี้มันได้จริงป่าวะอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าแบบลองศึกษาข้อมูลตรงนี้เพราะมันยิ่งกว่าการันตีทีมงานหาข้อมูลมาให้ครูอ่ะคือครูแบมอ่ะก่อนที่จะมาทำไลฟ์เนี้ยครูแบมให้เขาไปหาข้อมูลมาว่ามันมีใครการันตีไหมเวลาที่เขาขายคอร์สเรียนหรือแบบขายอุปกรณ์การเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยทีมงานบอกมีครูที่เขาพูดเลยว่าเนี่ยอ่านหนังสือเล่มเนี้ยการันตีพูดอังกฤษได้เข้าคอร์สนี้การันตีพูดอังกฤษได้แต่ครูแบมบอกแบบบอกตามหลักความจริงเลยนะคะว่าในหลักความจริงคือการันตีไม่ได้แต่การพูดของคนที่พูดว่าการันตีพูดได้เนี่ยครูไม่รู้ว่าเขาพูดเพราะอะไรแบบ
มันอาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นหลักมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่หลักความเป็นจริงอ่ะต่อให้คุณแบบพูดว่าการันตีคุณพูดได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าคอร์สนี้การันตีพูดได้แน่นอนถึงเวลาคุณพูดไม่ได้อ่ะคุณก็ไม่มีแรงมาเอาผิดกับคนการันตีคุณนึกออกปะอันนี้คือหลักความจริงอ่ะคุณก็จะแค่ปล่อยผ่านไปนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการการที่จะทำให้นักเรียนพูดได้อยู่ที่การฝึกของนักเรียนสรุปนะตามความจริงเลยแบบตามความจริงอ่ะอยู่ที่การฝึกของเราเพราะฉะนั้นคนสอนจะมาบอกว่าเข้าคอร์สนี้พูดได้เลยการันตีนี่ก็คือแบบความไม่รับผิดชอบอ่ะคุณเข้าใจปะครูพูดไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูแอมเลยต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะสำหรับคนที่แบบสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกแหละเข้าใจได้ว่าคนที่หาการันตีเพราะว่ากลัวจะแบบไม่ได้ผลกลัวนู่นกลัวนี่ถ้ากลัวไม่ได้ผลต้องหาดูย้อนหลังว่าคนที่เรียนแบบนี้เขาได้ผลไหมถ้าเขาได้ผลคุณทำตามคุณก็ได้ผลเหมือนกันนะคะเท่านี้สิ่งที่จะมาพูดเดี๋ยวนะเมื่อกี้ในคอมเมนต์ค่าเรียนสูงขนาดนั้นยังไงนักเรียนก็ต้องจำใจฝึกกับครูเพราะถ้าไม่ฝึกเสียดายเงินแย่มีคนไม่ได้นะคะคุณเรวัตมีคนทิ้งเงินก็มีครูแบบอยู่ในระบบมาหลายปีค่ะระบบที่ในโรงเรียนภาษาแล้วน่ะมีคนไม่ได้แล้วก็มีคนแบบไม่ได้เข้าเรียนตามชั่วโมงขั้นต่ำแล้วก็สื่อสารไม่ได้เท่าที่ควรแต่สุดท้ายเขาก็มาเคลมการันตีไม่ได้เพราะตัวเขาไม่เข้ามาฝึกเองอะไรเงี้ยก็ตามหลักความจริงนั่นแหละเรียนคอร์สครูแบมคลับกำลังฝึกตามเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยฝึกตามค่ะเริ่มเรียนเดือนไหนคุณอำพรคอร์สนี้เริ่ม1มิถุนาค่ะมิถุนาจนถึงกรกฎาถ้าคุณอำพรเรียนคอร์สหลักอยู่แล้วเก็บคอร์สนี้เดียร์ไดอารี่ไว้เรียนตามหลังจากจบคอร์สหลักได้เนาะหรือใช้เรียนแทรกๆเอาก็ได้เพราะว่าจริงๆเดียร์ไดอารี่จะเรียนง่ายกว่าครูแบมคลับเยอะเลยแต่ว่ามันจะได้คำศัพท์ได้บริบทที่แบบมันไม่มีในครูแบมคลับมันไม่มีที่ไหนสอนนะคะเรียนมาเยอะจ่ายมาเยอะเพิ่งเจอครูนี่แหละค่ะที่เรียนแล้วเห็นผลขอบคุณมากค่ะเพราะส่วนมากอะคนคอร์สเรียนส่วนใหญ่คือจะพูดจริงๆเลยระบบการเรียนภาษาในเมืองไทยมันจะเป็นการสอนต่อๆกันมาจัดคอร์สเรียนแบบต่อๆกันมาแต่ว่าคอร์สส่วนมากเขาจะไม่ได้รู้ระบบการฝึกคือครูแบมอยู่ในโรงเรียนนั้นมาอยู่ในระบบเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในระบบโรงเรียนที่เขามีระบบการฝึกแล้วการันตีราคาสูงๆอ่ะครูแบมอยู่เขามาหลายปีครูแบมก็จะถูกเทรนจะรู้วิธีการนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าถามว่ามันนักเรียนที่เรียนกับครูได้เปรียบตรงนี้คือคุณได้ระบบการฝึกในขณะที่คอร์สเรียนทั่วไปได้แค่ครูสอนน่ะนึกออกไหมนั่นแหละมันเลยทำให้นักเรียนหลายคนเนี่ยพูดอังกฤษขึ้นมาได้เขาเรียกว่ามันเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่แฟร์กับคนอื่นคนที่เป็นนักเรียนครูนะเพราะคุณได้ในสิ่งที่คนอื่นเขายังไม่ได้ก็คือระบบการฝึกยังต้องกลับไปเรียนของเก่าเยี่ยมเลยน้องเนทำได้อยู่แล้วน้องเนแบบน้องเนไปไกลมากแล้วนะคะน้องเนไปไกลมากแล้วเยี่ยมเลยค่ะนี่ไงคะคุณเรวัตบอกว่าฟังน้องขวัญฝึกพูดตามครูแบมแล้วคุณจะพูดได้เองโดยไม่รู้ตัวใช่ๆโอ้คุณเรวัตพูดประเด็นนี้มาดีมากเลยอะคืออย่างนี้มีพอดีมีเหมือนกันที่เขาถามว่าแค่พูดตามก็พูดได้เลยเหรอเราไม่คือครูแบมยังไม่ได้ไปเรียบเรียงคำตอบข้อนี้มาเดี๋ยวจะมาตอบอีกทีนึงแต่มันเป็นคำถามที่แบบเขาไม่เชื่อว่าแค่พูดตามก็ได้เลยเหรอเหมือนกับเขาเรียนแต่งประโยคมาเยอะเขายังแต่งประโยคไม่ได้เลยทำไมแบบครูแบมบอกตลอดว่าแค่พูดตามก็พูดได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่เชื่ออันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยถ้าคุณไม่เก็ตนะคุณไปไกลมากที่จะเข้าใจภาษานะคะเดี๋ยวเขาค่อยมาตอบข้อเรื่องนี้ทีหลังขอครูไปเรียบเรียงข้อมูลก่อนแต่แค่พูดตามมันพูดได้เลยแค่พูดตามแต่มันพูดได้เลยภาษาไทยเราก็พูดตามมาเราก็พูดได้เลยนึกออกปะแต่คนไทยเราไปแบบไปถูกสอนมาอ้อมๆ อ่ะถูกสอนอะไรมาก็ไม่รู้แบบที่มันแบบทำให้เราไม่เชื่อหลักการธรรมชาติอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวข้อนี้ขอติดไว้ก่อนโอ้เยี่ยมมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะ
คุณน้อยอยากเรียนใช่ไหมคะอยากเรียนสามารถเรียนได้เลยนะนักเรียนใหม่จริงๆครูแบมแบบแนะนำคอร์สนี้จากใจเลยเพราะมันเป็นคอร์สพิเศษจริงๆที่ครูทำมาให้นะคะเดี๋ยวครูแบมสรุปก่อนนะสำหรับนักเรียนใหม่นะคอร์ส Dear Diary เป็นคอร์สพิเศษที่ครูแบมทำมาแบบพิเศษจริงๆเพื่อให้นักเรียนใหม่ได้เริ่มเรียนเลยนะคะโดยที่ครูแบมดึงระบบการเรียนมาจากคอร์สเรียนหลักเป็นระบบการฝึกที่มันทำให้นักเรียนครูพูดกันได้พูดภาษาอังกฤษกันได้แต่เราจะดึงฟังก์ชันหลักๆมาอย่างเช่นมีการฝึกฟัง3วันต่อสัปดาห์นะบทเรียนนะมีการฝึกฟังมีการฝึกพูดตามมีครูแปลมีเนื้อเรื่องให้นะคะเป็นการเรียนผ่านเหมือนกับเรื่องราวในบันทึกไดอารี่ของคนที่เขาเจอในชีวิตประจำวันแล้วเขาก็มาเขียนไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกับมีเพื่อนฝรั่งมาเล่าชีวิตประจำวันนะพูดง่ายๆนะคะทั้งหมดจะมีทั้งหมด24เรื่อง24บทเรียนซึ่งใช้เวลาเรียนอยู่2เดือนนะคะนอกจากการฝึกผ่านไดอารี่ฝึกฟังฝึกพูดทำความเข้าใจคำศัพท์ประโยคเรายังมีคลาสพิเศษทุกเสาร์อาทิตย์โดยมีการฝึกตอบคำถามจากเนื้อเรื่องเป็นการให้นักเรียนดึงภาษามาใช้ด้วยตัวเองเป็นระบบเดียวกับคอร์สใหญ่เลยนะคะแล้วก็ยังมีคลาสที่ครูแบมสอนภาษาสอนความเข้าใจรูปประโยครูปประโยคทุกอย่างที่ครูนำมาสอนในคลาสเรียนจะเป็นรูปประโยคที่เอาไปใช้ได้จริงไม่ลงลึกถึงหลักไวยากรณ์ที่มันเรียนแล้วปวดหัวแต่คุณจะได้ไวยากรณ์แบบใช้จริงไปเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่แล้วในคอร์สหลักแล้วก็เป็นระบบการเรียนที่นักเรียนเราพูดได้นะคะส่วนคนที่อยากเรียนนะคะราคาคอร์สนี้ครูบำทำมาแบบพิเศษมากๆราคาพิเศษอยู่ที่ 1,900 2เดือนคือเรียน2เดือน 1,900 เรียนจบแล้วก็ยังเก็บไว้ทบทวนได้ตลอดนะคะและเรายังมีแถมคอร์สที่เป็นคอร์สปูพื้นอันนี้คือพิเศษมากอันนี้ตัดใจแถมปกติจะแถมแต่คนเรียนคอร์สหลักแต่ว่าอันนี้ตัดใจแถมเพราะรู้สึกว่ามันจำเป็นคอร์สพิเศษจะชื่อเบสิสคอร์สแถมจะชื่อเบสิสอันเนี้ยไม่ต้องรอคือคนที่สมัครเรียนคอร์ส Dear Diary 2เดือน Dear Diary เราจะเริ่มเรียนกัน1มิถุนาจนถึงปลายกรกฎานะคะ2เดือนแต่ถ้าคุณรีบสมัครได้เร็วเนี่ยคุณจะได้เข้าไปอยู่คอร์สปูพื้นที่ชื่อว่า Basis ในคอร์สนั้นจะมีบทเรียนอยู่40บทเรียนรอคุณอยู่แล้วตอนนี้ให้คุณเข้าไปนั่งทำความเข้าใจเรื่องรูปประโยคคำถามการตอบแบบคือคุณจะมีพื้นความเข้าใจภาษาจริงๆและพื้นนั้นจะใช้ตลอดชีพนอกจากจะใช้ในคอร์ส Dear Diary ยังจะใช้ตลอดชีพของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่แบบเราทำมาเพื่อให้คุณได้ภาษาจริงๆเพราะฉะนั้นนะถ้าดีที่สุดเคสนักเรียนใหม่นะคะคุณสมัครได้เร็วเท่าไหร่และคุณเข้าไปปูพื้นในเบสิสได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งเป็นประโยชน์กับตัวคุณเท่านั้นคุณจะยิ่งได้ภาษาเร็วที่สุดเข้าไปปูพื้นได้เร็วที่สุด1เดือนเนี่ยตอนนี้เหลือไม่ถึงเดือนละประมาณ20กว่าวันคุณรีบเข้าไปเรียนวันละ2บทอย่างเงี้ยก็ได้ถึงเวลา1มิถุนาเราจะเริ่มเรียนกันเริ่มฝึกพูดเริ่มแบบคราวนี้เป็นกระบวนการฝึกสื่อสารละแต่ถ้าคุณมีพื้นความรู้ทางภาษารู้แล้วอ๋อรูปประโยคคำถามรูปประโยคคำถามแบบนี้การตอบมันประมาณนี้รู้เบสิกอะไรบางอย่างเวลาที่คุณเข้ามาอยู่ในคอร์สเพื่อฝึกสื่อสารนะคุณจะเหมือนแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสมัครได้ก็รีบสมัครก่อนจะดีที่สุดแล้วรับสมัครถึงวันที่31พฤษภาเลทสุดคือ31พฤษภาแต่ถ้าไปสมัครสิ้นเดือนคุณอาจจะไม่ได้ไปเรียนปูพื้นก่อนคุณก็อาจจะต้องแบบเก็บคอร์สปูพื้นไปเรียนหลังจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าดีที่สุดคือมาเรียนปูพื้นก่อนนะคะเนี่ยนักเรียนบอกว่าตอนนี้เริ่มพูดได้บ้างแล้วดีใจมากถ้าทำต่อไปเรื่อยๆจะเก่งขึ้นเหมือนที่แบบเพื่อนๆเขา speaking test กันนะคะเยี่ยมเลยค่าเรียนแพงไหมหนูอยากทำงานโรงแรมแต่ภาษาไม่ได้หนูเริ่มกับคอร์ส Dear Diary แพงไม่แพงครูไม่รู้อ่ะบางคนบอกถูกมากบางคนก็บอกแพงมันขึ้นอยู่ตอนนี้ครูแบบมีคอร์สที่ราคาน่ารักคือ 1,900 ถ้าหนูสมัครได้หนูสมัครได้เลยนะคะ 1,900 อันนี้คุ้มแบบคุณเรียนภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตคุณยังไม่ได้เท่าคอร์สเนี้ยพูดจริงๆแล้วก็ 1,900 ก็จะได้ปูพื้นไปด้วยถ้าหนูไม่ได้ภาษาเลยนะครูไม่รู้ 1,900 คือแพงหรือถูกสำหรับหนูแต่มันคือแบบเป็นราคาที่ดีที่สุดที่ครูจะให้ได้อะไรอย่างเงี้ยในแบบคุณภาพเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลงสมัครได้ลงเลยชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเนี่ยคุณอัมพรนักเรียนบอกว่าบางทีเจอคำศัพท์ยาก
จอซ้ำๆก็จำไปโดยไม่รู้ตัวค่ะใช่จริงๆการเรียนภาษาแบบการเรียนภาษาแบบตามหลักความจริงของคนเราอะแล้วมันไม่มีง่ายไม่มียากเลยค่ะนักเรียนสังเกตไหมทำไมคำว่า information เรารู้เราแบบเราใช้กันเป็นปกติคำว่าเทคโนโลยีอย่างเงี้ยจริงๆคำว่า information หรือคำว่าเทคโนโลยีถ้าถามว่ายากไหมยากนะมันเป็นแบบ4พยางค์แต่ทำไมคนไทยเราพอพูดคำว่า information ทุกคนรู้พูดคำว่าเทคโนโลยีทุกคนรู้มันเป็นเพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเราเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆอะการเรียนรู้ภาษามันไม่มีแบ่งลำดับหรอกเอาจริงๆอันนั้นมันเป็นการเรียนเชิงอะคาเดมิกภาษาศาสตร์แต่ถ้าเรียนรู้แบบชีวิตจริงใช้งานจริงไม่มีง่ายไม่มียากใครตามครูมาจะเคยได้ยินครูพูดเล่าให้ฟังเรื่องลูกชายว่าลูกชายพูดคำว่าเอกสารได้ตั้งแต่2ขวบลูกชายไม่รู้จักคำว่ากระดาษตอน2ขวบพูดคำว่าเอกสารได้แต่ไม่รู้จักคำว่ากระดาษเข้าใจปะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาก็ได้ยินครูพูดบ่อยคำว่าเอกสารอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้ภาษานะสิ่งที่ครูแบมพูดตลอดคือการคลุกคลีอยู่กับมันมันจะคำยาวคำสั้นอะไรก็ไม่รู้ช่างมันคือจริงๆสมองเราไม่ได้เลือกว่าเฮ้ยฉันต้องเรียนรู้ง่ายก่อนไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราคลุกคลีกับอะไรเยอะเราก็จะได้สิ่งนั้นแค่นั้นเองนี่คือหลักการง่ายๆนะคะเยี่ยมเลยคุณอำพรอ๋อลงเดียร์ไดอารี่ไว้เพิ่มเยี่ยมเลยค่ะสมัครเรียนคอร์ส 1,900 จะสมัครได้ยังไงใช่ไหมคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวสักครู่นะแป๊บนึงนะคะจริงๆครูแบมแนะนำให้สมัครทางไลน์นะคะเพราะว่าเวลานักเรียนเข้ามาเป็นนักเรียนอะมาเป็นเข้ามาเป็นนักเรียนในคอร์สอะเวลาเราติดต่อกันขอความช่วยเหลือกันทุกอย่างจะเป็นทางไลน์สักครู่นะคะเดี๋ยวครูแบมให้ไลน์นักเรียนแคปหน้าจอไลน์เป็นไลน์นี้นะคะเดี๋ยวนะแอดครูแบมอังกฤษ2นะคะนักเรียนแอดไลน์ปุ๊บแล้วก็ทักไปเลยว่าสมัครคอร์ส 1,900 อย่างนี้ก็ได้สมัครคอร์ส 1,900 เสร็จแล้วทีมงานจะส่งข้อความส่งรายละเอียดทั้งหมดให้นะคะแล้วก็จะส่งตัวเลขบัญชีในการโอนนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะแอดครูแบมอังกฤษ2นะทางไลน์จะดีที่สุดเลยเพราะว่าเวลามีอะไรหรือว่าเดี๋ยวเวลาจะเปิดคอร์สจะมีแนะนำการเรียนมีเรียนวันแรกอะไรอย่างเงี้ยครูจะส่งกระตุ้นทางไลน์นักเรียนก็จะได้ข้อความจากครูโดยตรงนะคะเนาะแคปทันไหมปูพื้นดูย้อนหลังหรือเข้าไปเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคอร์สที่เป็นปูพื้น40บทเรียนอะครูแบมลงบทเรียนไว้ให้หมดเลย40บทอันนี้ครูแบมให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครสมัครปุ๊บจะได้เข้าเรียนได้ถูกให้ดูคอร์สมันจะชื่อ Basis เนาะมันจะอยู่ในกลุ่มใน Facebook เนี่ยแหละปกติคอร์สเรียนออนไลน์ครูอะค่ะมันจะมีสารบัญอยู่ตรงคำว่าฟีเจอร์เดี๋ยวทีมงานคงสอนนะคะนี่กดเข้าไปปุ๊บนะคะเนี่ยครูแบมจะไล่ไว้เลยอันนี้คือปูพื้นอะปูพื้นมันจะเป็นเลเวลอะได้เนี่ยมันจะมีอยู่4เลเวล4หรือ3ไม่รู้จำไม่ได้อ่ะ3เลเวลเนี่ยทั้งหมดประมาณ40บทเรียนนะคะเออ35บทเรียนโทษที35บทเรียนเนี่ยเราก็เข้าไปเรียนตามนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวสมัครแล้วทีมงานจะค่อยๆบอกขั้นตอนให้แต่คร่าวๆประมาณนี้เนี่ยครูแบบมีลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวนะลืมปูพื้นใช่ป่ะเนี่ยพอกดเข้าไปนะครูก็จะสอนเนี่ยสอนเลยแต่ละเลสเซ่นครูแบมก็จะอธิบายอ่ะอันนี้ปูพื้นนะคอร์สปูพื้นเนี่ยอธิบายแบบความเข้าใจจริงๆแล้วก็ในคอมเมนต์อ่ะมันจะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์เดี๋ยวนะคะเข้าดูไม่ได้อ๋ออยู่นี่เนี่ยมันจะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้แล้วก็จะมีการเฉลยอยู่ในคอมเมนต์ให้เลยอะไรเงี้ยก็เข้าไปฝึกเหมือนกับไปเรียนรู้เรื่องความเข้าใจการใช้ประโยคจริงๆถามตอบอะไรพวกนี้นะคะกำลังเรียนครูแบมคลับเยี่ยมเลยค่ะอยู่ภูเก็ตเจอฝรั่งทุกวันการเจอฝรั่งทุกวันเป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้แบบได้ใช้งานนะคะ
คุณจงกรณีสมัครแล้วค่ะดีมากเลยเข้าใจง่ายเยี่ยมเลยค่ะนี่ไงนักเรียนบอกจริงค่ะตอนนี้เริ่มจำศัพท์ยากได้แล้วใช่นักเรียนกว่าครูจะแบบได้ระบบการเรียนนี้มานะนี่พูดจริงๆคือถ้าเกิดใครเป็นนักเรียนตามครูมานานนะจะรู้ว่าครูแบมไม่เคยหยุดการแบบออกแบบไม่เคยหยุดการแก้ปัญหาเลยครูแบมทำมา9ปีบนออนไลน์น่ะตั้งแต่วันที่ครูแบมลาออกจากโรงเรียนสอนภาษาเมื่อก่อนครูแบมอยู่โรงเรียนสอนภาษา10กว่าปีที่แล้วอ่ะวันนั้นน่ะครูแบมเจ็บปวดมากเพราะว่าโรงเรียนที่ครูอยู่อ่ะระบบดีมากคือพูดภาษาอังกฤษกันได้แบบแต่ราคามันแบบแสนกว่าบาทครูแบมเจอลูกค้านะวันเดือนนึงประมาณเกือบ100คนที่เดินเข้ามาอยากเรียนภาษาแต่ครูแบมอ่ะรับสมัครคนที่เรียนภาษาในระบบแบบเนี้ยในระบบที่แบบพูดได้จริงอ่ะได้เดือนละไม่ถึง20คนเพราะว่าที่เหลือคือติดค่าใช้จ่ายอันนี้แบบเล่าให้ฟังใน20คนที่รับสมัครอ่ะ 70% คือกู้เรียนคือต้องกู้เงินกับสถาบันการเงินเพื่อเรียนภาษาเจ็บปวดมากนะวันนั้นอ่ะก็แต่เรารู้ระบบดีว่าเฮ้ยมันก็ประมาณเนี้ยมันคือใช้มีเดียอะไรเงี้ยจากวันนั้นครูก็ตัดสินใจแบบออกมาทำเองจากวันที่ออกมาทำเองตอนนั้นยังไม่มีออนไลน์ครูแบมก็เปิดห้องทำแบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็นักเรียนก็มีนักเรียนเราก็พัฒนาระบบตั้งแต่การที่เราสอนแบบออฟไลน์เดินทางมาเรียนที่บ้านเราพัฒนามีเดียทำตัดมีเดียระบบการเรียนอะมาจนลงออนไลน์จนออนไลน์จนถึงทุกวันเนี้ยเฉพาะออนไลน์ก็9ปีที่ครูแบมแบบไม่เคยทำคอร์สซ้ำๆแล้วก็พัฒนาตลอดใส่ฟังก์ชันนู่นฟังก์ชันนี้คอยแก้ปัญหาจนปีนี้ครูแบมกล้าพูดได้เลยว่ามันเป็นระบบที่แบบดีที่สุดครูแบมกล้าใช้คำว่าดีที่สุดถ้าคุณทำตามคุณแบบมาแบบเปิดใจจริงๆพร้อมพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วเข้าใจหลักการเรียนภาษาจากการฟังครูพูดในไลฟ์ในเพจจริงๆนะคุณมีความเข้าใจจริงๆแล้วคุณเชื่อครูทุกอย่างจำไม่ได้ก็ช่างมันขอแค่ฝึกไปเรื่อยๆยังไม่เข้าใจบางเรื่องก็ช่างมันขอแค่จดไว้ก่อนรับรู้ไว้ก่อนเดี๋ยวพอมีประสบการณ์เดี๋ยวจะเข้าใจมันเองอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พูดมั่วๆไม่ได้พูดเพื่อให้กำลังใจแต่มันคือหลักมันคือความจริงเวลาใครมาเรียนกับครูจะได้ยินคำพูดพวกนี้ไม่ใช่การให้กำลังใจแต่มันคือเรื่องจริงจำไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวเจอเยอะๆจำได้เองฝึกเยอะๆจำได้เองไม่เข้าใจไม่เป็นไรเลยไม่เข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็พูดได้ขอแค่ฝึกต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกล้าบอกเลยใครมาเจอเราณวันเนี้ยโชคดีมากนะคะคุณส้มจี๊ดอ่านแล้วฟังไม่ออกแต่อยากมีแฟนฝรั่งอยากพูดต้นคอร์สนี้เลยค่ะเริ่มต้นไปเลยก็คือคอร์ส Dear Diary นะใครมาเจอกันปีนี้โชคดีมากเลยนะเพราะว่าปกติไม่มีคอร์สหรอกราคาแบบเนี้ยที่แบบพันกว่าบาทอะไรเงี้ยเข้าคอร์สนี้ได้เลยค่ะ Dear Diary นะคะคอร์สปูพื้นฐาน40คลิปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงครูไม่รู้จริงๆนักเรียนครูไม่รู้กี่ชั่วโมงอ่ะคลิปหนึ่งมันก็ประมาณ10นาทีได้ไหมประมาณเนี้ย10สมมุตินะ10ชั่วโมงสมมุตินะครูไม่รู้สมมุติว่าคลิปละ10นาทีคูณ35 350นาทีหาร60อ่ะสมมุติ360นาที10ชั่วโมงได้ไหมประมาณคืออย่างนี้นะเรียนจ๋าการเรียนภาษาในความเป็นจริงไม่มีการนับชั่วโมงไม่มีการนับชั่วโมงคอร์สเรียนเนี่ยไอ้พวกบทเรียนต่างๆอ่ะครูแบมสอนตามความเหมาะสมคือแบบตามข้อมูลที่นักเรียนต้องได้ตามข้อมูลสมมุติว่าเราจะสอนเรื่องนี้ข้อมูลที่นักเรียนต้องได้มันจะยาวเท่าไหร่เราก็จะสอนตามจำนวนที่นักเรียนต้องได้จริงๆนักเรียนนึกออกป่ะนักเรียนจำนวนมากยังเข้าใจเรื่องการนับจำนวนชั่วโมงว่าเฮ้ยการเรียนภาษาคอร์สหนึ่งมันจะเทียบกับจำนวนชั่วโมงอันนั้นอ่ะมันเป็นสมัยเก่าที่แบบเขาต้องจ้างครูมาสอนคุณแล้วเขาต้องคำนวณพูดง่ายๆการนับจำนวนชั่วโมงเทียบกับราคาเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าระบบการขายอะค่ะเหมือนกับสถาบันต้องคำนวณจำนวนชั่วโมงเพื่อจ้างครูบวกกำไรอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะต้นทุนบวกกำไรให้มันคุ้มค่าคุณเข้าใจปะแต่การเรียนภาษาจริงๆไม่มีการนับจำนวนชั่วโมงค่ะคุณก็จะได้ความรู้ตามที่คุณต้องได้อะค่ะส่วนชั่วโมงที่คุณที่มันนับเป็น
ว่าจะเป็นทักษะติดตัวคุณจริงๆคือชั่วโมงการฝึกซ้ำๆประมาณนี้นะเรียนอันนี้เป็นท็อปิกที่ดีเพราะว่าเนี่ยประมาณ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนถามคอร์สกี่ชั่วโมงคอร์สกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเข้าใจว่าที่อื่นอ่ะเขายังนับ30ชั่วโมง 3,500 บาทอะไรเงี้ยของครูไม่มีแบบนั้นนะคะเคยเรียนกับครูแต่ไม่จบคอร์สอยากเรียนที่ประเทศได้เลยลงคอร์สนี้ได้เลยค่ะนักเรียนเก่าเรียนได้นักเรียนปัจจุบันเรียนได้นักเรียนใหม่เรียนได้เลยคุณน้ำพาวน์บอกเวลาตอบคำถามจากบทเรียนตอบไม่ได้ลอกตามอย่างเดียวใช่แค่ลอกตามก็พัฒนาขึ้นแล้วค่ะเยี่ยมเลยประมาณนี้นะวันนี้ครูมาตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับคอร์สนะคะใครที่มีคำถามอยากถามอะไรเพิ่มเติมถามทาง LINE @krubamenglish 2เมื่อกี้นะคะแล้วก็หรือทักทีมงานบนเพจได้นะคะเดี๋ยวครูแบมไปก่อนถ้ามีข้อมูลอะไรอัปเดตนะคะครูแบมจะมาแจ้งบนเพจหรือใน LINE ใครติดตาม LINE อยู่แล้วก็กดติดตามไว้ติดตามได้ทั้งเพจทั้ง LINE นะคะโอเควันนี้ไปก่อนทุกคน Happy Weekend นะคะ